ดตนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการ์ตูนน่ารักน่ารักทางช่อง Spark กันดีกว่าครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องนี้ครับ Harry and His Bucket Full of Dinosaur เนี่ยมาฝากกันด้วยนะครับจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันครับมาติดตามการ์ตูนสีสันสดใสเรื่องราวของแฮร์รี่เด็กชายที่เต็มไปด้วยจินตนาการเขามักจะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสีสันและการผจญภัยโดยมีเหล่าเพื่อนๆไดโนเสาร์ทั้ง6ตัวนะครับร่วมผจญภัยไปกับเขาด้วยโดยไดโนเสาร์ก็คือของเล่นของเขาเองที่อยู่ในตะกร้าจะมีเพียงแฮร์รี่เท่านั้นที่มองเห็นว่าพวกมันมีชีวิตในแต่ละตอนนะครับจะมีเรื่องราวสนุกสนานต่างๆที่แฝงการสอนเด็กๆไปด้วยเช่นการเจอสัตว์ประหลาดที่ตัวเองจินตนาการเอาไว้การอยากได้หนังสือที่ยืมจากห้องสมุดและไม่อยากคืนมาดูว่าแฮร์รี่จะทำอย่างไรและเรื่องอื่นๆจะสนุกสนานท้าทายแค่ไหนติดตามใน Harry and His Bucket Full of Dinosaurs ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:05 น.ทางช่อง True Spark ครับครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทาง True Vision Anywhere นะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราก็มีช่องทางใหม่แล้วนะครับทาง YouTube Channel นะครับ Search คำว่า True Insight Channel นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้แบบย้อนหลังด้วยแหละครับครับนิดนึงวันนี้นะครับผมเมื่อก่อนพูดคุยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาครับว่าไงครับคุยถึงเรื่องของวันนี้เนี่ยเป็นวันไหว้พระจันทร์ซึ่งตามประเพณีของจีนเนี่ยเขาก็ไหว้กันอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะไหว้นะฮะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของความสวยความงามวิธีการง่ายมากครับทูบ5ดอกนะครับไหว้กลางแจ้งนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างขนมไหว้พระจันทร์ที่ตอนนี้เป็นเขาฮิตกันทานกันเดี๋ยวนี้มีไอติมด้วยนะครับนะฮะ4 ชิ้นเป็นคู่กันแล้วก็อย่าลืมเขาบอกมีน้ำด้วยแก้วหนึ่งน้ำอะไรก็ได้น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าสะอาดแก้วหนึ่งแล้วก็ลองไหว้ดูแล้วก็อาจจะขอเรื่องของความสวยความงามลองดูขอให้น้องเชื่อพี่ช่วงนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับไปอะไรครับเป็นอย่างสวยได้วันนี้ครับผมสวัสดีครับ